อ่ะเมื่อกี้พี่พูดถึงในส่วนของพลังงานศักดิ์ลมพวงที่คิดที่พื้นโต๊ะเป็นระดับอ้างอิงใช่ไหมอ่ะซึ่งความสูงจากระดับพื้นโต๊ะเนี่ยเราไม่ได้กำหนดมันก็เลยเป็นศูนย์ก็คือมันเท่ากับมวลนั่นเองเท่ากับพื้นที่เท่ากับระดับที่มวลอยู่อ่ะก็เลยเป็นศูนย์นะที่ลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงมันจะมีสูตรของมันก็คือ EP เท่ากับ MGH นะ MGH ตรงนี้พี่ขอให้น้องๆจำไว้ให้ดีๆอ่ะปึ๊บก็ต่อไปเรามาดูในส่วนของพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นซึ่งเป็นพลังงานศักดิ์เช่นกันอ่ะพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นพลังงานศักย์ยอหรือยืดหยุ่นนั่นเองไม่ใช่หย่อนยานนะยืดหยุ่นปึ๊บปึ๊บพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเนี่ยจะขึ้นกับระยะยืดและหดจากสมดุลของสปริงนะโดยที่มีสูตรว่า EK โอ้ไม่ใช่ EK สิพี่ขอโทษครับขอโทษปึ๊บมันจะต้องเป็น EPS มันยังเป็นศักอยู่พลังงานศักใช่ไหมต้องเป็น EP S นี่คือสปริงนะ EPS เท่ากับ1ส่วน2KS กำลัง2อ่ะจำตรงนี้ก็ต้องจำเช่นกันเป็นพลังงานศักยืดหยุ่นอ่ะเมื่อกี้พี่บอกไปพลังงานศักยืดหยุ่นต้องขึ้นอยู่กับระยะยืดและหดจากสมดุลของสปริงใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเมื่อออกแรงดึงหรือกดสปริงด้วยแรง F นะสปริงจะยืดหรือหดจากปกติใช่ไหมมันก็จะยืดหรือหดจากปกติเป็นระยะ S อ่ะดูนี่นะปึ๊บก็มีระยะยืดกับระยะหดถ้าเรายืดสปริงใช่ไหม S มันก็จะมากส่วนถ้าเรากดสปริงลงไปสปริงก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆอ่ะทีนี้เราก็จะได้สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ F จะแปรผันตรงกับ S ก็คือแรงที่กระทำจะแปรผันตรงกับระยะของสปริงนั่นเองอ่ะพี่จะวาดสปริงให้ดูปึ๊บนี่คือสปริงของพี่ดูดีๆเป็นสปริงที่สวยมากปึ๊บอันนี้คือสปริงปกตินะนี่คือด้ามจับมันปึ๊บต่อไปเป็นสปริงยืดสปริงยืดมันก็จะระยะของสปริงมันก็จะกว้างขึ้นตรงนี้เป็นเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยมันก็คือระยะยืดของสปริงนั่นเอง F ก็จะเป็นแรงดึงมันก็จะมีทิศทางไปทางนี้อ่ะต่อไปเป็นระยะหดนะก็คือเรากดสปริงออกมามันก็จะถี่มากมันก็จะถี่มากอย่างนี้นี่อ่ะมันก็จะถี่แล้วเรากดลงมาใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น F ที่กระทำที่กดลงไปมันก็จะหดจากสปริงปกติเป็นระยะเท่านี้อ่ะเราก็จะได้สูตรสำคัญหนึ่งสูตรก็คือ F เท่ากับ KS ซึ่ง K เนี่ยก็คือค่านิดหรือค่าคงที่ของสปริงอ่ะค่าคงที่ของสปริงเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะก็อย่างที่พี่บอกสปริงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะยืดหรือระยะหดของสมดุลของสปริงนั่นเองอ่ะ
ต่อไปเรามาดูในส่วนของพลังงานกลรวมพลังงานกลรวมนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงนี้ก่อนค่าคงที่ของสปริงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะต่อไปเรามาดูในส่วนของพลังงานกลรวมพลังงานกลรวมเนี่ยเราก็จับพลังงานศักกับพลังงานจลมารวมกันเราก็จะได้สูตรว่าซิกมา e เท่ากับ ek บวก ep นั่นเองขออภัยนิดนึงนะมันอาจจะล้วนๆบ้างอ่ะพี่ก็จะพูดไปเรื่อยๆซิกมา e มันจะเท่ากับพลังงานกลเนี่ยซิกมา e ก็คือพลังงานกลรวมซิกมา e เท่ากับพลังงานจลบวกพลังงานศักEK บวก EP นั่นเองซึ่งพลังงานของพลังงานจลก็จะมี1สูตรก็คือ 1/2 mv กําลัง2ส่วนพลังงานศักก็จะมี2สูตรก็คือ EP เท่ากับ mgh กับ EPS ของสปริงมันก็จะเท่ากับ 1/2 ks กําลัง2นะนี่นะพี่จะเขียนสูตรหนึ่งส่วนสองเคเอสกำลังสองทีนี้เราได้สูตรพลังงานกลรวมของวัตถุแล้วแล้วก็สามารถหาพลังงานกลได้แล้วโอเคไหมต่อไปเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ของงานพลังงานและกฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งพี่อยากอธิบายให้ฟังเป็นภาวัญญานิดนึงนะก็คือเมื่อวัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนสภาพจาก1ไป2หรือจากบนลงล่างอะไรประมาณนี้โดยระหว่างนี้ก็จะมีงานภายนอกมากระทำด้วยงานนี้ก็เป็นตัวเพิ่มหรือลดพลังงานแต่ถ้าไม่มีงานภายนอกมากระทำใช่ไหมเราก็จะได้สมการว่าซิกมา e1 เท่ากับซิกมา e2 ก็คือเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองปุ๊บทีนี้พี่จะเขียนให้ดูแล้วนะปุ๊บเราก็จะได้สูตรของความสัมพันธ์ของงานพลังงานและกฎอนุรักษ์พลังงานก็คือดังนี้เขียนหัวข้อแป๊บนึงคสพก็คือความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของงานพลังงานและกฎอนุรักษ์พลังงานสามอย่างนี้มันก็จะสัมพันธ์กันอ่ะ